9ข้อต้องรู้ก่อนเล่นกล้องโฮกาดิจิตอลกล้องตัวนี้ไม่ใช่กล้องฟิล์มนะคะแต่เป็นกล้องดิจิตอลค่ะที่จะต้องซื้อ SD card มาเก็บไฟล์ภาพสามารถใช้ได้ทั้งแบบ SD card ธรรมดาหรือ SD card แบบ Flash Air รุ่นนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่สามารถดึงไฟล์จากกล้องเมื่อถ่ายเสร็จเข้ามือถือได้เลยโดยที่เราจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านรหัส Wi-Fi ที่มากับแพ็กเกจของการ์ดตัวนี้นะคะราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเป็น SD card ธรรมดาก็จะต้องเอาไฟล์ไปโหลดเข้าในคอมก่อนนะคะถึงจะเห็นภาพถ่ายได้ใช้กล้องตัวนี้ถ่ายถ่านจะต้องแรงโดยที่มิ้นขอแนะนำว่าให้ใช้ถ่าน Panasonic รุ่น Evota ค่ะเพราะประจุไฟแรงความดันถ่านแรงยิ่งถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อกับมือถือบ่อยเพื่อโหลดไฟล์ภาพจาก Wi-Fi แบบ Flash Air การ์ดแบบนี้นะคะมันจะกินแบตมากทำให้จะต้องใช้ถ่านแต่เฉพาะรุ่นนี้ค่ะเรามาลองใส่การ์ดแล้วก็ถ่านกันดูนะคะพลิกมาด้านล่างนี้นะเรียบร้อยค่ะเวลาเปิดเครื่องเปิดตรงนี้นะคะเลื่อนมาที่เฟรมที่เราอยากจะเลือกถ่ายได้เลยไม่ว่าจะเป็น135หรือ120จ้ะวิธีการกดถ่ายนะคะกดชัตเตอร์ตรงนี้นะคะกดแล้วปล่อยคือการถ่ายภาพแบบธรรมดาค่ะถ้ากดค้างแสดงว่าเราถ่ายภาพแบบชัตเตอร์บีค่ะภาพจะติดต่อเมื่อเรากดถ่ายแล้วไฟตรงนี้กระพริบนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่กระพริบแสดงว่าเราจะกดถ่ายไม่ติดค่ะอาจเกิดได้จากสาเหตุของถ่านอ่อนสามารถต่อแฟลชเพิ่มได้นะคะเอาไว้ใช้สำหรับถ่ายกลางคืนค่ะแต่ถ้าเน้นถ่ายกลางวันก็ไม่ต้องติดแฟลชได้จ้าเลนส์เสริมของกล้องรุ่นนี้มีริงฟิลเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโฮก้าอยู่ค่ะจะเห็นได้ว่าจะมีฟิลเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟรมภาพหัวใจฟิลเตอร์ภาพสีแดงฟิลเตอร์ภาพสีเขียวกรอบเหลืองกรอบน้ำเงินแล้วก็จะเป็นการแบ่งภาพค่ะเป็น2ช่อง4ช่อง3ช่องวิธีใส่ก็ง่ายๆคือใส่ติดหน้าเลนไปอย่างนี้เลยค่ะถ้าจะถ่ายภาพด้วยริงฟิลเตอร์ตัวนี้ต้องถ่ายกลางแดดแรงๆนะจ๊ะเมื่อเราใช้ริงแฟลชควรเปิดเป็นโหมดรูรับแสงกว้างนะคะกล้องตัวนี้ถ่ายวิดีโอไม่ได้นะคะถ่ายได้เฉพาะภาพนิ่งจ้าและไม่มีระบบซูมนะคะถ้าจะซูมภาพก็แค่เดินเข้าเดินออกจากวัตถุเอาค่ะในกรณีที่เราเปิดไฟค้างไว้แล้วไม่ยอมดับสักทีแม้ว่าเราจะหมุนไปที่ออฟแล้วแนะนำว่าเปิดชักถ่านออกมาเลยจ้าสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าภาพถ่ายจะสวยหรือไม่สวยนั้นก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนในการถ่ายค่ะ
ใครชอบคลิปแนะนำกล้องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe Channel ของ Mami Photo กันด้วยนะคะ